สวัสดีค่ะครูปอนะคะกลับมาอีกครั้งค่ะนะคะในการวิเคราะห์ personal statement ค่ะนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะค่ะนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่วิเคราะห์ personal statement ในช่วงของfirst two paragraph เอาไว้นะคะจะมาดูในส่วน body ที่เหลือกันแล้วก็ conclusion ค่ะนะคะทีนี้เป็น body 3นะคะหลังจากที่มีการนะคะพูดถึงการไป attend seminar มานะคะน้องเขาก็บอกว่าเขา extend knowledge หรือว่าเขาต้องการหาคำตอบในสิ่งที่เขาสงสัยได้ยังไงต่อนะคะซึ่งอันนี้คือ เขาก็เลยไปสมัครค่ะเขียน essay competition ที่เกี่ยวกับ topic ที่เกี่ยวกับ economy ค่ะนะขึ้นมาอันนี้เป็นตัว proof ค่ะนะคะบอกเลยนะคะว่าเขาไป compete ที่ไหนนะคะแล้วก็เห็นไหมคะของเขาเนี่ยนะคะพูดถึงในท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องของนะคะ focus on the effect created นะ by Donald Trump putting America first สังเกตว่า1การที่มีการพูดถึงว่าไปสมัครนะคะเขียน essay competition เนี่ยอันนี้โชว์แล้วว่าน้องเขาใช้เวลา even outside the academic time ของเขาเนี่ยก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็ยังสนใจ economics อยู่ดีคือเขาก็ยังไปแบบหาสมัครแข่งขัน1โชว์ถึง ambition ที่น้องมีถูกปะคะโชว์ถึง passion ที่น้องมีใน subject ที่น้องสนใจนะคะ2ก็เป็นการใช่ค่ะนะคะเป็นการบอกว่าเด็กขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากในห้องเรียนคือการที่ไปทำแบบเนี้ยคือเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าบอกถึง personality หรือ character ของเด็กได้เยอะมากเลยนะอีกอย่างนึงสังเกตว่า topic ที่น้องเขาขยับมาใน paragraph นี้คือเป็นเรื่องของ Donald Trump เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของ world economy ละนะที่มันขยับจาก local มานะคะแล้วก็เป็นมาในอาเซียนแล้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ world ละนะคะไปในประเทศฝั่งอเมริกันหรือประเทศฝั่งอื่นนะหลังจากนั้นค่ะนะคะก็แน่นอนพอไปทำอะไรมาเราจะต้องรีเฟล็กให้ได้ค่ะการเขียน personal statement ที่ดีว่าเราได้อะไรจากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเขาได้มาเขาบอกว่าเขาได้มาจาก upon researching ค่ะนะก็คือก่อนจะเขียนเนี่ยไม่ใช่เขียนตามใจชอบอยากจะเขียนเขาไปทำ research มาค่ะนะคะแล้วเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่รีเฟล็กออกมา different free trade agreements นะแล้วก็นะเห็นถึง positive negative นะ impact กับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ทำในนโยบายของเขาที่ว่าอเมริกา first เนี่ยมันดีต่อประเทศตัวเองยังไงนะส่งผลเสียต่อประเทศเขายังไงหรือว่าต่อกับประเทศอื่นที่เขาดีล business ด้วยยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องเขาก็มีครบเลยนะคะหลังจากมีเรื่องของการไปเข้า attend seminar นะคะไปทำ competition essay competition แล้วน้องเขาก็ต่อด้วยการอ่านหนังสือค่ะนะคะก็บอกว่าใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือสังเกตว่าหนังสือก็จะเป็น Rich Dad Poor Dad ก็จะเป็นหนังสือที่ related to economics anyway นะคะก็แน่นอนก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เขาสนใจจะเรียนค่ะนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนิดนึงว่านะคะหนังสือนี้นะคะมันทำให้เขาเข้าใจหรืออะไรมากขึ้นซึ่งตรงจุดเรื่องของการอ่านหนังสือก็เหมือนกันเป็นการบอกแหละว่าตัวเด็กเนี่ยเขาก็นอกเหนือจากเวลาเรียนเขาก็ยังจะ explore หรือว่าใช้เวลาว่างของเขาไปกับ economics อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสนใจค่ะนะคะ paragraph ต่อมานะคะทำให้สิ่งที่เขาสนใจมัน practical มากขึ้นแน่นอนค่ะก็เป็นเรื่องของ work placement ก็เป็นเรื่องของการฝึกงานนะคะนะคะก็บอกว่าน้องไป internship ที่ไหนสิ่งที่ต้องบอกก็คือบอกสถานที่ที่เป็น internship นะคะบอกว่าทำอะไรนะคะหน้าที่ที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้ research present information about analyzing consumer behavior นะ predicting the firm revenue using trial and awareness rate and evaluated different advertising strategies so basically แล้วเนี่ยก็คือบอกว่าเขาใช้ความรู้ที่เขามีนะคะแล้วก็ใช่มาช่วยงานระหว่างฝึกงานยังไงนะคะก็แน่นอนเราก็ต้องบอกด้วยว่าเขาได้เรียนรู้อะไรกลับมามันเพิ่มสกิลอะไรของเขาได้กลับมานะคะเขาบอกว่านะเขาได้ insights ค่ะนะคะว่า different sectorขอนะ within organization เนี่ยเขา interact กันยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่น้องเขาไปเจอมานอกเหนือกว่า theory ที่ในหนังสือจะมีซึ่งน้องเขาก็ reflect ออกมานะคะแล้วก็
นะพูดถึงว่านะคะmanagement กับ business เนี่ยมันลิงก์กับ economics ได้ยังไงเพราะว่าด้วยตัวธุรกิจมันเป็นเรื่องของ business อยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช่ค่ะพูดถึง work experiences นะส่วนใหญ่ work experience เนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เราไปทำมามันไม่ใช่ว่าเราไปฝึกงานบริษัทดังหรือว่าฝึกหลายที่แล้วก็ลิสต์ชื่อออกมาสิ่งที่เราสนใจก็คือเราไปทำอะไรมาแล้วเราก็ได้experiences อะไรกลับมาเราแบบ develop หรือว่ามัน make change ใน decision of our subject หรือว่า of your subject ยังไงว่าแบบอาจจะไปทำแล้วเราคืออาจจะรู้เลยว่าอยากเรียนทางนี้แหละถูกทางแล้วหรือว่าอาจจะไปฝึกงานมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าจริงๆอาจจะเหมาะกับตัวนี้มากกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการเห็นนะคะในเรื่องของwork placement ค่ะนะก็ในนี่คือตัวผลของตัว body สังเกตว่าน้องเขาจะมีค่อนข้างครบเนาะทั้งฝึกงานนะคะทั้งไปแข่งขันมานะคะทั้งไปเซมินาร์ทั้งอ่านหนังสืออันนี้ก็คือสิ่งที่จริงๆก็ควรจะต้องมีในบอดี้พารากราฟค่ะนะคะต่อไปนะคะในช่วงของพาร์ทก่อนพาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเรื่องของ extra curricular activities นะในหลายๆมหาลัยชั้นนำเลยเนี่ยเขาบอกแล้วว่าจริงๆถ้ามันไม่ได้โดดเด่นพอหรือว่ามันไม่ได้ related with the subject of your choice เนี่ยก็คืออยู่ไปสิ่งที่นักเรียนเนี่ยหรือว่าน้องๆไปทำมาเนี่ยมันไม่ได้ลิงก์กับสาขาวิชาหรือว่ามันไม่สามารถลิงก์ต่อกันได้ว่ามันเหมาะกับสิ่งที่เราจะเรียนยังไงจริงๆไม่ต้องเขียนไปก็ได้หมายถึงว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องมี interest หรือว่าจะทำ extra curricular activity อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามลิงก์กับสาขาที่เราสนใจจะเรียนก็ดีเพราะว่ามันเป็นการโชว์ว่าเราอยากจะเรียนนั้นจริงๆค่ะหรือว่าพวกอันที่โชว์พวกสกิลต่างๆพวก leadership teamwork ที่โดดเด่นอันนี้สามารถพูดได้เนาะนะคะอย่างเช่นน้องคนนี้เขาก็จะพูดในเรื่องของนะอย่างเช่นเขาก็จะได้ role ที่โรงเรียนเซอร์นี่ค่อนข้างดีค่ะเป็น school prefect นะเป็นแบบนะเป็นหัวหน้าชั้นอย่างนี้ก็คือแน่นอนก็จะได้เครดิตในเรื่องของแบบleadership อยู่แล้วการที่จะเป็น school prefect ได้ส่วนใหญ่ก็แน่นอนต้องมาจากการเลือกของคุณครูหรือว่าเพื่อนๆโหวตให้นี่ก็คือแน่นอนก็จะได้เครดิตตรงนี้ไปนะคะมี event organizer นะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาทำแบบนี้เขาได้อะไรมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเขาก็ได้ analytical thinking แล้วก็ communication แล้วก็ teamwork skill กลับมานี่คือสิ่งที่เขาเกณฑ์จากประสบการณ์ของเขานะคะเขา support นะว่าการเป็น prefect หรือว่า event organizer ต้องทำยังไงเพื่อให้มันดู solid ขึ้นเขาก็บอกเลยว่าเขาต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยเขา engage in a river prom งาน prom นะคะ Christmas party หรือว่าใช่นะคะช่วยในเรื่องของ parent conference ด้วยมีประชุมผู้ปกครองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าได้ deal with ถูกปะคะ deal with the other people outside the school ด้วยอันนี้ก็คือเหมือนโชว์ว่าใช่ได้พัฒนาการดีลกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ชายหาดนะอาจจะมีคาแรคเตอริสติกหรือว่ามีองค์ประกอบที่ต่างกับเพื่อนๆในโรงเรียนทั่วไปนะคะแล้วก็ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเขายังได้บริหารเขาบอกว่านะคะเขามีส่วนในเรื่องของนะคะคำนวณบัดเจ็ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะลิงก์เข้าในเรื่องของ economics แน่นอนถูกไหมคะก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยการพวกแบบต้องมาเวทเรื่องการลงทุนหรือบัดเจ็ตในการจัดงานหรืออะไรต่างๆนะคะก็เขาทำให้เขาได้ develop numeracy ก็คือเรื่องของการคำนวณตัวเลขเนาะนะ accounting skill นะแล้วก็สามารถ calculate cost กับบัดเจ็ตได้พวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบแน่นอนในวิชาของเศรษฐศาสตร์ที่จะต้องเรียนอยู่แล้วนะคะต่อไปในเรื่องของ conclusion นะก็จะสั้นๆนะคะขึ้นอยู่กับ word เพราะว่าจริง character มันได้ประมาณ 4,000 character ประมาณ 700-800 word ถ้าเรายังมี space เหลือเราก็เขียน conclusion ก็ได้อย่างบางคนก็คือแบบเต็ม body แบบว่าดีเทลเยอะมากหรือว่าเขามีอะไรที่ต้องการจะนำเสนอเยอะมากบางคนเขาก็ consider อาจจะไม่เขียน conclusion ก็ได้นะแต่ถ้ามีจริงๆเพื่อให้ครบองค์ประกอบก็ควรจะต้องมีในเรื่องของ conclusion เคยบอกไปแล้วว่าจริงๆมันมีได้หลายแบบนะอย่างเช่นอาจจะบอก future plan ของเราหรือว่าอาจจะพูดในเรื่องของนะบอกว่าทำไมถึงคิดว่าเราเหมาะกับที่มหาวิทยาลัยนี้หรือว่าวิชานี้ซ้ำอีกรอบนึงหรือว่าอาจจะพูดในเรื่องของว่าเราต้องการ
uttermost goal ของเราหรือว่า highest goal ของเราเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยเราต้องการจะไปทำอะไรนะคะอาจจะมาดูว่าน้องคนนี้เขาเขียนถึงนะในกรณีไหนนะคะอันนี้เขาพูดถึง future career goal ของเขาค่ะนะคะว่าจริงๆเราก็คือ career goal เขาก็คือเขาอยากจะเป็นโอ้ highlighter นะเป็น risk analyst นะคะก็คือเป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงนะก็คือซึ่งจะตรงกับสาขาที่เรียนพอดีนะคะแล้วก็นะเขาก็อยากจะนะเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะใช้ knowledge ที่เขาจะได้มานะเพื่อ overcome challenges นะ that firm may face ก็คือนะเอาชนะนะปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะคะหรือว่าความท้าทายต่างๆที่องค์กรที่เขาทำอยู่นะหรือว่าแม้แต่กระทั่งในแบบ society ที่ใหญ่ขึ้นนะในไม่ว่าระดับประเทศหรือว่าระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาสามารถทำได้ใช่ไหมคะที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อันนี้ก็คือเขาจบด้วยการบอกฟิวเจอร์โกของเขานะคะการที่จบด้วยบอกฟิวเจอร์โกก็แน่นอนเป็นการบอกว่าเด็กเนี่ยมองการไกลเนาะมองไปถึงว่าอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองจะไปทางนี้แน่นอนจะทำงานสายนี้แน่นอนคือมองไปแล้วเด็กมีแพลนแน่นอนอันนี้คือเป็นการโชว์ว่าเด็กจริงๆก็คือมีแพชชั่นไม่น่าจะเปลี่ยนใจแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะการจบที่ค่อนข้างโอเคส่วนใหญ่ก็เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตที่ปกติเขาเรียบเรียงกันนะคะก็จะมีอินโทรที่พูดถึง inspiration body ก็พูดถึงสิ่งที่ไปทำมาทั้งในเชิงของ academic นะคะ academic หรือว่าเป็นเชิงที่เป็นแบบhobbies หรือว่า interest ของเด็กเองนะคะนอกเวลาเรียนแล้วก็จบด้วย conclusion ถามว่าถ้าเรา structure นอกเหนือไปกว่านี้หรือต่างไปกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะจริงๆแล้วแต่สไตล์อยู่แล้วอะค่ะนะคะว่าจริงๆคนที่อ่านหรือว่าใช่ค่ะนะคะพวกนี้เขาก็จะเห็นเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆมีไอเดียหรืออะไรที่แปลกใหม่หรือว่ามีการนำเสนอที่อาจจะมีการสลับสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างหรือว่าพูดสิ่งที่ต่างออกไปอันนี้จริงๆก็ได้ค่ะมันไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรนะคะก็ quality of writing ก็สำคัญถูกไหมคะเพราะว่าใช่ก็คือเขาก็จะดูด้วยว่า grammar ภาษาที่ใช้เป็นยังไงนะคะ idea passion นะคะเด็กทำอะไรมาบ้างดีโหวตพอไหมอยากจะมาเรียนกับเราทำพอหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมกับเกรด A level ด้วยค่ะนะคะการนี้ก็จะเป็นเรื่องของpersonal statement นะคะอันนี้เป็นน้องที่เข้าเศรษฐศาสตร์เนาะ economics ของ LSE ค่ะนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนค่ะนะคะไว้ติดต่อกันในคลิปหน้าๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ